สวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จกันครับวันนี้เราจะสอนวิธีการดูพระสมเด็จผ่านทางเนื้อหานะครับการเรียนรู้เนื้อหาสําคัญสุดกว่าการดูพิมพ์พระนะครับการเข้าใจธรรมชาติความเก่าสําคัญกว่าการดูแม่พิมพ์เพราะว่าแม่พิมพ์สามารถทําเรียนแบบได้ส่วนเนื้อหานะครับของปลอมไม่สามารถทําเรียนแบบได้ยิ่งธรรมชาติความเก่าแล้วนะครับยิ่งทําไม่ได้เลยเพราะนั้นจุดที่เราจะต้องโฟกัสในการเรียนรู้คือเนื้อหานะครับท่านตั้งใจนะครับแล้วก็ฝึกเป็นคนช่างสังเกตนิดนึงนะครับในการเรียนรู้พระไม่ว่าคุณจะเรียนรู้จากใครก็ตามนะครับขอให้วิเคราะห์ให้เป็นไม่ใช่ฟังแล้วเชื่อนะครับฟังแล้วต้องวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นถูกต้องหรือไม่เพราะนั้นตรงจุดนี้นะครับพยายามใช้ปัญญาความรู้ของเรานะครับสิ่งที่เราจะต้องสังเกตได้ก็คือบนผิวพระนะครับธรรมชาติของผิวพระจะมีความเก่าปรากฏให้เราเห็นซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะไปทําให้พระเนี่ยเก่ายุคได้นะครับหรือเราจะไปเร่งผิวหรือว่าอะไรนะครับเราก็ไม่สามารถทําได้วันนี้ก็ตั้งหน้าพระเป็นพิมพ์สมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานตรงนี้จะเป็นพิมพ์เกศยาวนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละองค์ให้ดูนะครับว่าการเรียนรู้นะครับเราจะดูหรือวิเคราะห์ดูไหนง่ายๆทั่วไปนะครับอย่างที่ผมสอนนะครับวิธีการเริ่มต้นทักษะผมน่าจะสอนไปแล้วแต่องค์นี้เนี่ยเขาจะมีลักษณะพิเศษด้านหลังเดี๋ยวผมจะอธิบายพระที่ผมโชว์ด้านหลังก่อนคุณเห็นเนื้อที่เขายื่นออกมาตรง2นาฬิกาไหมครับเนื้อหาองค์นี้เห็นไหมฮะคุณเห็นเนื้อตรงนี้ที่เขายื่นออกมาเห็นไหมครับเขาก็จะมีลักษณะเห็นมวลสารเห็นไหมครับผิวลักษณะผิวของเขาผมต้องแนะนําก่อนว่าตอนที่ผมเรียนรู้ใหม่ๆเนี่ยคนทั่วไปหรือในตําราเขียนว่าถ้าเป็นพระแตกร้าวด้านหลังจะไม่เล่นนะครับจะไม่เล่นทีนี้เรามาดูพระองค์นี้ว่าทําไมเขาแตกลานด้านหลังถึงแตกลานแบบนี้พระพวกนี้ผมต้องบอกที่มาก่อนนะครับว่าพระองค์นี้เนี่ยจมดินอยู่ในท้องร่องใต้บ่อน้ํานะครับใต้บ่อน้ําก็คือบ่อน้ํามนต์ที่สมัยก่อนที่สมเด็จโตท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับก็จะขุดเป็นบ่อน้ํามนต์แล้วก็ท่านก็จะเขียนแผ่นยันต์ไว้บนก้อนหินแล้วก็เอาไว้ตรงกลางบ่อน้ําในสมัยนั้นก็จะไม่มีจะไม่เหมือนในยุคปัจจุบันที่จะเป็นบ่อลักษณะโบกด้วยปูนซีเมนต์นะครับสมัยก่อนก็จะเป็นท้องร่องมีตะลิ่งหรือขอบบ่อเนี่ยเป็นดินนะครับซึ่งสมัยนี้เขาเปลี่ยนสภาพเป็นซีเมนต์ไปแล้วทีนี้เรามาดูพระองค์นี้นะครับว่าเขาแตกลานแบบนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้ยังไงนะครับว่าเนื้อหาของเขาเป็นพระแท้นะครับนี่จะเป็นพิมพ์นี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่อันนี้จะเป็นแม่พิมพ์ของหลวงศิษย์นะครับแม่พิมพ์ไปทางหลวงศิษย์จะไม่มีเส้นขอบกระจกนะครับอันนี้เส้นซุ้มชำรุดอันนี้ก็ผมก็ล้างด้วยน้ำยาวิกฟอร์นะครับแล้วก็แช่พระไว้เพื่อให้พระเนี่ยคายพวกคราบตะกันปูนออกเพราะพระพวกนี้เขาจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นท้องร่องกลิ่นท้องร่องก็คือกลิ่นพวกดินโคลนที่เขาเน่าเน่าในนี้ในที่นี้หมายถึงพวกในท้องร่องสมัยก่อนนะครับเขาจะมีพวกใบไม้เนี่ยหล่นลงไปในน้ํานะครับก็จะมีการทับโถมกันมันก็เกิดความเหม็นเน่านะครับพระองค์นี้ก็จะมีกลิ่นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เราดูด้านหน้าของเขาเมื่อกี้ผมอธิบายด้านหลังเห็นไหมครับเขาก็จะมีแตกลานแตกร้าวด้านหน้ากับแตกเหมือนกันนะครับแต่ก็แตกน้อยกว่าเพราะอย่างนี้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าพระบางองค์ทําไมเขาแตกด้านหน้าอย่างเดียวด้านหลังไม่แตกพระเนี่ยนะครับเวลาสร้างนะครับตั้งแต่เดือนมกราไปจนถึงเดือนธันวานะครับคือนับเป็น1ปีแล้วสมเด็จโตท่านสร้างพระมาเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2360นะครับสมัยตอนท่านเป็นเณรเนี่ยก็เริ่มทําเป็นผงแล้วนะครับทําเป็นผงผสมใส่เขาเรียกเป็นเต้านะครับเป็นเต้ากลมๆนะครับปั้นเป็นเต้าที่เราเรียกว่าลูกอมนะครับแล้วท่านก็แจกจนเกิดอภินิหารขึ้นแล้วสมเด็จก็เพิ่งมาทําเป็นองค์พระนะครับแต่เราเริ่มนับตั้งแต่ปี2360นะครับแต่เซียนพระเนี่ยนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2407นะครับซึ่งแตกต่าง
ข้อมูลเนี่ยซึ่งห่างกันเยอะมากนะครับเพราะนั้นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตรงนี้นะครับฟังได้นะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดเพราะว่าผมเรียนจากตำราของหลวงปู่คำที่ท่านเขียนบันทึกไว้นะครับปู่คำเนี่ยก็คือเป็นเจ้าวาดวัดอรุณแกมีอายุยืน108 ปี109 ปีผมไม่แน่ใจนะครับที่ท่านมีอายุยืนท่านก็เขียนบันทึกจากคำบอกเล่าของสมเด็จโตนะครับอาจารย์แชล่มโชติช่วงท่านก็เขียนเป็นตำราไว้นะครับตอนนี้ก็ตำราของท่านเนี่ยหาซื้อยากแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเซียนก็โจมตีตำราของท่านว่าเป็นพระสมเด็จปลอมนะครับแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้ตำราที่อาจารย์แชล่มได้เขียนลงไว้เนี่ยมันก็หายากเหมือนกันนะครับพอผมซื้อมาเล่มหนึ่งเนี่ยราคาตก5,000 บาทนะครับตำราของอาจารย์แชล่มนะครับเพราะสมัยก่อนขายเล่มละ1,200เองครับทีนี้เราดูด้านหลังนี้นี่ผมยังเล่าด้านหลังที่เขาแตกลานไม่เสร็จนะครับพระเนี่ยปีนี้มี12 เดือนนะครับเวลาสร้างพระเนี่ยสมเด็จท่านสร้างมาตลอดตั้งแต่ต้นปีนะครับถึงปลายปีเพราะนั้นฤดูไหนที่สร้างพระออกมาแล้วพระจะระเหยหรือแห้งเร็วก็เป็นฤดูร้อนนะครับช่วงเดือนเมษานะครับแล้วก็หน้าหนาวส่วนฤดูฝนนะครับการสร้างพระจะมีฝนตกมีการเปียกชื้นเพราะนั้นการตากพระในหน้าฝนนะครับพระจะเกิดการแตกลานน้อยที่สุดเพราะว่าการคายความชื้นหรือความชื้นในอากาศจะมีค่อนข้างสูงเพราะนั้นการระเหยของพระในช่วงฤดูฝนนะครับมันก็จะระเหยได้ช้าส่วนหน้าร้อนเนี่ยจะระเหยได้เร็วเพราะนั้นการสร้างพระเนี่ยหน้าร้อนยังไงก็แตกนะครับคุณจะแตกด้านหน้าหรือด้านหลังเพราะนั้นการเรียนรู้ตรงนี้ต้องค่อยๆศึกษาวิเคราะห์พระที่ไม่แตกลานก็มีนะครับแตกลานก็มีเพราะนั้นตรงส่วนนี้เป็นแค่องค์ประกอบนะครับคุณจะต้องเข้าใจส่วนผสมหลักคือเนื้อหามวลสารอย่างที่ผมขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์ให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าเนื้อหาของเขานะครับมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับทุกคนก็เห็นเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูองค์ที่2นะครับซึ่งเขามีความแตกต่างทางโครงสร้างทางเนื้อหาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับทีนี้มวลสารหลักๆนะครับพระชุดนี้เนี่ยผมก็เปิดให้ทุกคนเช่ารอบนี้ก็เปิดไปให้ทุกคนเช่าไปในราคาแบ่งปันก็1,500แต่เป็นพระที่ผมยังไม่ได้ล้างผิวเหมือนกับแบบนี้นะครับเพราะนั้นถ้าอยากจะให้ผิวเขาเป็นแบบนี้เนี่ยใช้ยาสีฟันนะครับยาสีฟันบีบใส่แปรงสีฟันแล้วขัดนะครับขัดจนให้คราบที่เป็นขี้ดินนะครับเขาค่อยๆจางลงนะครับพยายามเข้ามาเรียนรู้นะครับทีนี้เรามาดูเนื้อหาของเขานะครับองค์นี้เดี๋ยวผมเผยให้ดูด้านหน้าท่านเห็นจุดขาวๆที่อยู่บนผิวพระเห็นไหมครับจุดต่างๆอันนี้ผมจะไม่นับติ่งตรงนี้ที่เขายื่นออกมานะครับพระองค์นี้เดี๋ยวคุณจะรู้นะครับว่าติ่งนี้ยื่นออกมาเขาเป็นการตัดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับการตัดไม่ใช่เป็นข้อสรุปว่าเขาจะต้องของแท้จะต้องตัดจากด้านหลังไปด้านหน้าหรือตัดจากด้านหน้าไปด้านหลังตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นเอาง่ายๆนะครับว่าคุณดู3อย่างนะครับพิมพ์เป็นช่างหลวงแกะหรือเป็นช่างชาวบ้านนะครับถ้าคุณรู้ดูออกว่าช่างหลวงเขาแกะแบบนี้ช่างชาวบ้านแกะแบบนี้โอเคแม่พิมพ์ตรงนั้นก็จบทีนี้การดูเนื้อหามวลสารนะครับผมจะพูดในลักษณะแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าในสิ่งนี้ผมอธิบายหลายครั้งหลายรอบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าเนื้อหาของพระองค์นี้แล้วก็พยายามอธิบายให้ทุกคนได้เห็นภาพนะครับเพราะว่าอันนี้เหมือนกับทุกคนได้ส่งพระหรือพระองค์นี้ได้อยู่ตรงหน้าท่านหรือได้เห็นนะครับเหมือนกับเราเอากล้อง 10x ขึ้นมาส่งแล้วเราเห็นเนื้อหามวลสารแบบนี้แต่ท่านไม่ต้องส่งผมส่งโชว์ให้ท่านเห็นแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะผมก็จะค่อยชี้จุดวิธีการดูทีละจุดทีละจุดนะครับทีนี้เราเริ่มต้นจากจุดขาวนะครับที่ผมจะสอนผมเริ่มต้นจากตรงใต้คางก่อนนะครับหรือบริเวณคางตรงนี้นะครับดูจุดขาวนะครับตรงนี้มีจุด1จุดตรงนี้มี1จุดตรงนี้อีก1จุดเนี่ยครับมี1จุดทุกอย่างจะเยอะอันนี้มวลสารจะเยอะนะครับถ้าเรามองตรงนี้นะครับถ้าบางคนมองมวลสารเนี่ยเยอะเขาจะตีเป็นของปลอมนะครับแต่ให้ดูตรงนี้นะครับคุณดูตรงบริเวณของที่เขามีคราบดำๆฝังอยู่บนมวลสารที่เขาฝังอยู่ในเนื้อที่เป็นลักษณะขาวใสอมเขียวเห็นไหมครับขาวอันนี้ขาวขาวลักษณะแบบ
ขาวขาวใสทั่วไปนะครับเหมือนขาวเหมือนฟันคนนะครับส่วนอันนี้ขาวจะเป็นขาวแบบอมเขียวเหมือนก้านมะลินะครับต้องแยกเนื้อของสมเด็จให้ออกก่อนนะครับถ้าคุณดูเนื้อสองส่วนนี้ได้นะครับคุณก็จะเริ่มสามารถวิเคราะห์ได้เดี๋ยวผมจะอธิบายจุดง่ายๆให้ทุกคนเรียนรู้ก่อนเพราะว่าการดูตรงนี้จะยังเข้าใจได้ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะครับให้ดูตรงนี้นะครับผิวที่เขามีคราบเป็นสีดำๆพวกนี้นะครับคราบดำๆพวกนี้ผมล้างออกหลายรอบนะครับแต่คราบพวกนี้เขาก็ยังฝังติดอยู่ตรงนี้นะครับขอให้ท่านใช้ทักษะในการพิจารณาตรงนี้เยอะๆนะครับถ้าท่านเข้าใจคราบตรงนี้แล้วนะครับทุกคนจะมองในมุมเดียวกับที่ผมมองนะครับก็คือภาพความเก่าของเขานะครับมีปรากฏให้เห็นแม้กระทั่งว่าพระองค์นี้เขาผ่านการล้างมากี่ชนิดเช่นใช้น้ำยาวิกซอร์กัดนะครับกัดผมแช่ไว้1คืนนะครับผมแช่ไว้จนน้ำยาวิกซอร์เนี่ยมีสภาพเป็นกลางคือกดเจอด่างนะครับจำไว้เลยนะครับกดกับด่างด่างมาจากไหนด่างมาจากพระนะครับคือพระพวกนี้สร้างจากปูนกินหมากของคนสมัยก่อนคุณเคยถ้าคุณไม่รู้จักว่าปูนกินหมากเป็นแบบไหนคุณก็ไปดูนะครับแต่ไม่ใช่ปูนภาคกลางนะครับที่เขาเอาขมิ้นผสมลงไปที่เขาจะออกเป็นสีแดงๆนะครับเขาจะเป็นปูนสีขาวๆนวลๆเขาจะไปแช่พวกน้ําผสมน้ําลงไปนะครับปูนสีแบบนี้จะอยู่แถวภาคอีสานเยอะนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจต่อเลยนะครับว่าพอเราดูจุดขาวแล้วคุณดูจุดดําเห็นไหมครับจุดดําเนี่ยเป็นผงกากดําที่ผมเด็ดโตท่านนําแม่พิมพ์ที่ชํารุดเสียหายจากไม้ที่เวลาเขากดนะครับกดบางครั้งภาพพวกนี้นะครับคุณลองนึกภาพดูนะครับว่าเวลาออกแรงกดเนี่ยทุกคนจะต้องออกแรงกดเพื่อให้พระเนี่ยอัดแน่นลงไปในแม่พิมพ์เพราะนั้นการกดการกระแทกทุกครั้งนะครับเกิดจะทําให้แม่พิมพ์ชํารุดแตกหักได้นะครับพอแม่พิมพ์ชํารุดแตกหักท่านก็ไม่ทิ้งนะครับท่านก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยเอาไปสุมเผาเป็นถาดนะครับแล้วก็เอามาตําท่านก็เอามาโรยผสมอันนี้ทีหนึ่งพุทธานุภาพของผงดําผมเล่าไปแล้วนะครับว่าเขามีพุทธคุณทางคงกระพันนะครับเพราะว่ามีคนโดนแทงไม่เข้าในตัวเขามีแค่พบเศษถ่านก้อนสีดําๆที่เผาไฟติดอยู่ในกระเป๋าเสื้อแค่นั้นเองนะครับทีนี้คือพุทธานุภาพของผงดําไปแล้วทีนี้เราดูเขาจะมีผงอิฐกําแพงสีแดงๆนะครับองค์นี้ค่อนข้างจะมองเห็นได้ไม่ชัดเจนนะครับทีนี้เขาจะมีเม็ดกรวดเทามีเทาขาวมีขาวใสขาวขุ่นเม็ดกรวดพวกนี้นะครับก็สําคัญนะครับในการเรียนรู้ทีนี้เราสอนถึงมวลสารขององค์พระแล้วนะครับเรามาดู ที่เส้นซุ้มนะครับเห็นการหดตัวของเขาไหมครับเนี่ยการหดตัวของเส้นซุ้มจะมีลักษณะการหดเข้าด้านในจะหดเฉพาะตรงส่วนที่ตั้งฉากนะครับ90องศาถ้าเป็นเส้นด้านนอกนะครับจะไม่มีการหดเข้าเหมือนกับเส้นซุ้มด้านในเพราะนั้นลงสังเกตดูนะครับทุกอย่างมีการหดตัวหมดนะครับอันนี้เขาเส้นซุ้มเขาชำรุดขาดออกไปทีนี้เราก็เรียนรู้ตรงจุดนี้ให้เข้าใจทีนี้เราเห็นเนื้อของเขาเนื้อเขาไม่ได้ออกขาวแบบพระสมเด็จทั่วไปนะครับเขาก็จะออกลักษณะขาวอมเขียวนะครับการที่พระออกขาวอมเขียวเนี่ยเขามีส่วนผสมหลายๆอย่างนะครับคือเวลาท่านตําพระสมเด็จท่านจะใส่น้ําคั้นตําลึงนะครับน้ําคั้นตําลึงยอดตําลึงยอดสวัสดิ์ยอดรักยอดสาวหลงอะไรพวกนี้เกี่ยวกับพวกที่เป็นเมตานะครับหรือเป็นพวกใบพลูนะครับใบพลูก็เหมือนกันพลูสองหางพลูร่วมใจนะครับพลูสองหางก็คือตรงหางจะเขาจะแตกออกเป็นสองแฉกนะครับสองแฉกเรียกพลูสองหางนะครับแล้วก็พลูร่วมใจก็คือว่าในหนึ่งก้านเนี่ยจะมีใบพลูแยกออกออกมาเป็นสองใบอยู่ในก้านเดียวกันอันนี้คือพลูร่วมใจค่อนข้างหายากพลูสองหางผมเคยหานะครับหาง่ายนะครับพบเจอได้ทั่วไปภูสองหางส่วนภูร่วมใจเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับมันต้องเดินหาตามต้นภูที่อยู่ตามสวนนะครับซึ่งแต่ก่อนผมก็เสียเวลาหาไปสักพักหนึ่งก็ไม่เจอนะครับทีนี้เราก็ข้ามตรงจุดนี้ไปตรงส่วนตรงนี้ท่านต้องไปหาในตำราของอาจารย์ชะแล่มนะครับเขาจะเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดอยาก
เรียนรู้เมื่อเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จนะครับไว้อ่านในตำราแชล่มหรือถ้าเป็นไปได้ผมจะโพสต์ให้ทุกคนได้เข้ามาอ่านนะครับมันก็จะได้ความรู้นะครับตรงจุดนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่บันทึกมาไว้จากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากรุ่นสู่รุ่นเรานี่ก็ถือว่าเราเกิดในยุคของรอ10นะครับก็ผ่านมาทั้งหมดน่าจะ7แผ่นดินนะครับ7แผ่นดินแล้วก็ศึกษาเรียนรู้กันไปทีนี้เรามาดูขอบข้างของเขานะครับขอบข้างของพระก็มีลักษณะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะถือให้ดูนะครับทีนี้เขาจะมีให้สังเกตนิดนึงนะครับว่าปูนที่มีอายุ150ปีนะครับผิวก็จะต้องมีลักษณะแบบเป็นแบบไหนนะครับปูนอายุ150ปีแต่ถ้าเป็นพระของปลอมนะครับปูนที่อายุไม่ถึง50ปีเนี่ยเนื้อเขาจะขาวนะครับแต่เขาไม่ใสแบบนี้นะครับเพราะนั้นปูนที่มีอายุ100ปีขึ้นไปนะครับปูนเขาจะเริ่มเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีขาวอมเหลืองนะครับต้องสังเกตนิดนึงนะครับจุดนี้ก็เหมือนกันแต่เนื้อขาวก็มีนะครับเนื้อขาวก็มีไม่ใช่ว่าคุณไม่เห็นเนื้อขาวแบบนี้คุณมาทึกทักว่าไม่ใช่ไม่ได้นะครับคือทุกอย่างคุณต้องดูนะครับดูมวลสารดูธรรมชาติความเก่าอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณศึกษาพระจากองค์นี้นะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับคุณเห็นไหมฮะเนื้อเขาจะมีลักษณะเหลืองอมเขียวเป็นก้านมะลินะครับส่วนคราบที่เขาปรากฏอยู่เนี่ยเป็นคราบที่พระเขาปล่อยพวกคราบน้ำมันต่างอิ๋วนะครับที่เขามาคุมผิวอยู่รอยแตกพวกนี้ก็จะเป็นรอยแตกแบบตื้นๆนะครับเป็นรอยแตกลานที่พระพวกนี้เขาผ่านการเก็บรักษาที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราเอาพระเนี่ยไปตากแดดอีกทีหนึ่งตากให้แห้งนะครับตากให้แห้งแล้วคุณเอามาล้างนะครับเนี่ยจะล้างออกยากเพราะว่าพระเขาจะแปรสภาพเป็นหินนะครับส่วนที่เป็นคราบพวกนี้เขาก็จะเปลี่ยนเป็นหินเป็นแข็งไปเลยนะครับคุณล้างไม่ออกทีนี้เรามาดูตรงติ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นเนื้อที่มีลักษณะเป็นก้อนมวลสารแข็งแข็งเห็นไหมสีขาวขาวนะครับถ้าเอาผมเอามือไปชี้เนี่ยกล้องมันจะโฟกัสมาที่นิ้วของผมแทนที่ก็จะโฟกัสไปที่ตรงจุดนี้ทีนี้ตรงติ่งตรงนี้ทําไมเขาถึงไม่หลุดหักตรงนี้เขาจะเป็นแท่งยาวฝังเข้าไปข้างในองค์พระอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูทีนี้เราเข้าใจตรงนี้แล้วจะรู้นะครับเนี่ยเขาจะมีเป็นแท่งเนี่ยเขาจะติดเข้าไปตรงนี้อีกทีหนึ่งเพราะนั้นเนื้อตรงเนี้ยเขาจึงเป็นติ่งออกมาได้โดยที่เขาไม่สามารถหลุดหักเพราะนั้นการตัดนะครับคุณเข้าใจง่ายๆเลยเขาตัดจากด้านหน้าคือพระพวกนี้นะครับเป็นพระตัดนอกพิมพ์นะครับก็คือว่ากดพระเสร็จแล้วนะครับกดแน่นแล้วก็ยกออกจากแม่พิมพ์ทั้งที่ยังไม่ตัดแล้วจับพระหงายนะครับวางไว้กับบนเขียงนะครับเขียงหรือแผ่นไม้กระดานเรียบๆนะครับที่ผิวเสมอกันนะครับแล้วเขาก็ตัดตามเส้นบังคับพิมพ์ลงไปนะครับมาตัดเดินตรงจุดนี้นะครับเขาไปโดนของที่มีลักษณะเป็นผลึกแข็งหรือคล้ายหินนะครับตัดไม่ขาดก็จะทิ้งรอยตรงนี้ไว้เห็นไหมครับรอยตรงนี้นะครับมันก็จะทิ้งรอยยาวมาให้เราเห็นนะครับว่าเขาตัดไม่ขาดเห็นไหมฮะอันนี้คือการตัดของคนในยุคนั้นเห็นไหมครับร่องรอยชัดเจนนะครับตรงจุดนี้คุณสงสัยสอบถามได้นะครับบางตำราทำไมเขียนว่าพระตัดจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับเพราะว่าพระบางองค์ด้านหน้าเขาจะมีเนื้อปิ้นขึ้นมานะครับตรงจุดที่เนื้อปิ้นนะครับอันนั้นคือเส้นกรอบกระจกของแม่พิมพ์พระนะครับไม่ใช่เนื้อปิ้นอย่างที่เซียนพระเข้าใจหรือตำราที่เขาเขียนเข้าใจนะครับเพราะนั้นการเรียนรู้มันเกิดจากข้อสันนิษฐานนะครับจะผิดหรือถูกอันนั้นเขาพูดตามความที่ตัวเองเข้าใจนะครับแล้วผมเนี่ยก็อธิบายในสิ่งที่ผมเข้าใจก็ไม่ได้มีใครผิดหรือใครถูกนะครับเราเรียนรู้โดยการสันนิษฐานนะครับการสังเกตการวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะจุดต่างๆนะครับเก๋แท้นะครับเราจะต้องเข้าถึงพุทธคุณของพระสมเด็จท่านให้ได้ก่อนนะครับทีนี้เรามาดูด้านข้างอันนี้เรามีเห็นอะไรรอยตัดแบบด้านเมื่อกี้หรือเปล่าไม่มีนะครับไม่มีทีนี้เรารู้แล้วนะครับเราก็วิเคราะห์ได้แล้วก็เชื่อมั่นได้นะครับเวลาใครคุยจะบอกเถียงหรืออธิบายว่าพระเนี่ยเขาตัดจาก
จากหลังไปหน้าอันนั้นก็ปล่อยให้เขาอธิบายไปนะครับส่วนเรารู้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรประเด็นสำคัญคือคุณต้องดูเนื้อหาธรรมชาติฟาร์มเก่าของเขาเป็นส่วนแม่พิมพ์นะครับคุณจะดูก่อนหรือดูหลังมันเป็นความถนัดของแต่ละคนนะครับบางคนดูพิมพ์ก่อนนะครับผมบอกได้เลยว่าการดูพิมพ์ก่อนมีข้อผิดพลาดแบบอะไรบ้างนะครับส่วนถ้าดูเนื้อหาก่อนเนี่ยจะมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างคุณลองตั้งประเด็นตรงนี้ไว้นะครับว่าถ้าคุณดูพิมพ์ก่อนคุณจะพลาดอะไรนะครับการดูพิมพ์ถ้าคุณดูพิมพ์แล้วไม่ตรงอย่างที่คุณได้เรียนรู้มาเนี่ยคุณจะวางพระอังนั้นทันทีโดยไม่ส่งดูเนื้อถูกไหมครับอันนี้คือคุณพลาดเป็นลำดับแรกคือถ้าองค์นั้นเขามวลสารมีความเก่านะครับคุณพลาดพระสมเด็จแท้ไปโดยไม่ได้ศึกษาดูที่เนื้อนะครับอันนี้คือจุดข้อผิดพลาดในการดูพิมพ์ก่อนส่วนการดูแม่พิมพ์รู้แม่พิมพ์คุณก็จะจําแค่แม่พิมพ์ที่คุณเรียนมาคุณไปเห็นแม่พิมพ์ที่แตกต่างจากคุณที่ไม่ได้เรียนนะครับคุณก็จะตีพระทุกอย่างเก๊หมดสรุปแล้วการดูแม่พิมพ์ก่อนนะครับคุณจะตีพระสมเด็จประมาณ90%เป็นพระปลอมหมดอันนี้คือข้อเสียในการดูแม่พิมพ์ก่อนแต่ถ้าคุณดูเนื้อหาก่อนนะครับแล้วคุณไปดูธรรมชาติความเก่าของเขานะครับโอกาสที่คุณจะมองพระองค์นั้นปลอมนะครับมีเปอร์เซ็นต์แค่10%แตกต่างกันนะครับ90กับ10นะครับอันนี้คือจุดในการเรียนรู้เพราะนั้นการที่ดูเนื้อหาก่อนโอกาสที่คุณจะได้พระสมเด็จแท้เนี่ยมีสูงถึง90%แต่ถ้าคุณเรียนรู้ดูพิมพ์ก่อนโอกาสที่คุณจะผิดพลาดค่อนข้างสูงนะครับถึง90%นะครับเพราะนั้นคุณลองเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ใหม่คุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับคุณลองเปลี่ยนวิธีการที่ผมบอกแล้วศึกษาสวนทางกับสิ่งที่คุณเรียนรู้มานะครับเหมือนกับย้อนสอนนะครับย้อนสอนความรู้ของคุณที่คุณใครก็แล้วแต่เขาบอกคุณมาลองย้อนสอนดูแล้วมันจะทำให้คุณเหมือนเปิดหูเปิดตาให้คุณได้เรียนรู้ได้เห็นนะครับและทุกวันนี้นะครับกล้องที่ส่งดูพระนะครับมีกำลังขยายค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นตรงนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์คุณต้องใช้เทคโนโลยีทุกอย่างนะครับแล้วให้เป็นประโยชน์และกล้องยุคนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาที่หลักพันนะครับเพราะนั้นคุณต้องใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ให้เข้าใจองค์นี้ผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากเลยพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่มันก็จะมีลึกบ้างตื้นบ้างนะครับมีเนื้อหาดูสวยงามบ้างไม่สวยบ้างดูแห้งๆบ้างนะครับคุณต้องใช้จุดสังเกตเอานะครับทีนี้ผมจบองค์นี้แล้วเดี๋ยวผมหยิบองค์ที่สองมาอธิบายต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์อีกแม่พิมพ์หนึ่งนะครับที่มีลักษณะแตกต่างจากองค์แรกเมื่อกี้ที่ผมหยิบนะครับผมจะโฟกัสไปที่ตรงนี้คุณจะเห็นเป็นก้อนไม้ยาวๆที่มีลักษณะเป็นสีดำๆนะครับเวลาผมขยายออกมาด้วยกล้อง1,000เท่านะครับคุณก็จะเห็นเป็นแท่งเหมือนกับบางคนก็จะมองเป็นก้านธูปนะครับแต่ผมไม่ได้มองเป็นก้านธูปนะครับก้านธูปคงไม่ได้อยู่ให้เราเห็นตรงนี้แน่นอนนะครับผมมองเป็นแท่งถ่านนะครับที่มีการเผาแล้วก็มีการหดตัวนะครับหดตัวแล้วก็จะมีคราบของผลึกของตะกั่วปูนนะครับที่ผมเรียกตะกั่วปูนเนี่ยเขาคือแคมไซต์นะครับแต่ถ้าผมบอกว่าอันนี้แคมไซต์เนี่ยมันก็จะทำให้ทุกคนเกิดคำถามอยู่ว่าแล้วแคมไซต์เนี่ยคืออะไรมันมีหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าผมบอกว่าเขาเป็นตะกั่วปูนเนี่ยทุกคนก็จะนึกภาพออกอ๋อตะกั่วปูนก็คือตะกั่วที่เขาเกาะอยู่เกิดขึ้นในน้ํานะครับตะกั่วตะกอนพวกนี้นะครับเหมือนกับเราต้มน้ําร้อนนะครับเขาก็จะมีคราบเหลืองๆเนี่ยเกาะอยู่ด้านในของกานะครับลงไปดูนะครับไปเปิดฝาดูแล้วคุณจะเข้าใจนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลงขยายให้ทุกคนดูทีนี้ก็คุณเห็นชัดเจนขึ้นแล้วเห็นครับอันนี้คือก้อนมวลสารนะครับคุณดูเส้นซุ้มดิครับเขาจะมีการหดตัวค่อนข้างรุนแรงคุณดูเนื้อหาของเขาให้เข้าใจนะครับว่ายุคปลายเนี่ยเนื้อเขาก็จะเริ่มใสแล้วนะครับถ้าคุณอยากรู้นะครับว่าใครศึกษาจริงหรือศึกษาไม่จริงคุณลองเอาพระที่เซียนเอามาเป็นประเด็นนะครับลองเอามาเทียบเนื้อดูที่เขาบอกว่าเช่ามาองค์ละ8 ล้านนะครับก็ลองเทียบได้นะครับเพราะผมเนี่ยสามารถเทียบจุดทุกอย่างให้ทุกคนได้เข้าใจว่า
ของแท้ของปลอมนะครับดูแป๊บเดียวรู้เรื่องนะครับไม่ต้องไปตรวจไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรให้เยอะนะครับคุณดูจุดขาวอยู่ในเนื้อขาวนะครับดูผงดำนะครับคุณดูผิวของเขานะครับดูการหดตัวดูเม็ดขาวที่เขาปรากฏให้เห็นคราบประกันปูนเปลือกผิวนะครับผมก็จะเรียกในจุดที่ทุกคนจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับผิวเห็นไหมฮะภาพเนี้ยผมขัดค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าคุณเห็นตอนที่สภาพที่ยังไม่ล้างนะครับเขาจะเป็นตะกันจับหนานะครับแห้งๆนะครับคุณเห็นหรือมองยังไงก็บอกว่าภาพเนี้ยปลอม100 คนก็มองภาพแบบนี้ปลอมแต่ถ้าคุณลอกเอาตะกันปูนเนี้ยออกเนื้อเขาก็จะเจอลักษณะเป็นแบบนี้การหดตัวนะครับเขาก็จะมีให้ปรากฏให้เราเห็นเห็นไหมครับตรงจุดนี้แหละครับความรู้ตรงนี้มันสำคัญนะครับเพราะว่าความรู้คุณจะต้องวิเคราะห์จากของสองสิ่งนะครับเหมือนกับขาวกับดำคุณรู้แล้วคุณแยกออกแล้วนะครับว่าขาวมีสีลักษณะแบบนี้นะครับดำมีสีลักษณะแบบนี้แต่คุณยังไม่รู้หรอกครับว่าพระแท้เขามีลักษณะแบบนี้ส่วนพระปลอมเนี่ยเขามีลักษณะแบบนี้คุณต้องเอาของสองสิ่งเนี่ยมาเทียบเคียงกันคุณถึงจะเข้าใจนะครับว่าอ๋ออันนี้แท้แล้วคุณก็บอกเหตุผลได้ด้วยนะครับว่าองค์นี้แท้เพราะอะไรนะครับแท้เพราะว่าผิวปูนของเขามีธรรมชาติความเก่าอายุถึง100 ปีองค์นี้ไม่แท้คุณก็สามารถอธิบายได้นะครับว่าเขาไม่แท้เพราะอะไรเพราะผิวเขายังเรียบตึงผิวเขายังเรียบตึงธรรมชาติความเก่าไม่ปรากฏภาพนี้ก็เลยไม่แท้แค่นี้เองนะครับถ้าอยากจะให้ลึกซึ้งหรือเข้าใจแบบเชิงวิชาการหรือเชิงแบบคนที่มีความรู้นะครับมันการอธิบายก็จะต้องใช้ข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับคือเราดูการแกะแม่พิมพ์ของช่างนะครับเราดูช่างงานช่างของแต่ละท่านนะครับว่าเขาแกะออกมาลักษณะแบบไหนทีนี้ผมจะอธิบายเรื่องแม่พิมพ์อีกนิดนึงว่าการดูแม่พิมพ์นะครับผมบอกได้เลยมันมีข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราไปยึดหลักตรงนี้เมื่อไหร่นะโอกาสที่คุณจะพลาดบอกได้เลยนะครับว่าสูงปี๊ดเลยขนาดผมดูเนื้อผมยังใหม่ๆผมยังเล่นพระผมก็พลาดนะครับไม่ใช่ว่าไม่พลาดนะครับเพราะนั้นคุณต้องใช้ข้อผิดพลาดของคุณมาเป็นความรู้นะครับมาเป็นประสบการณ์และคุณจะได้เข้าใจว่าเนื้อพระสมเด็จแท้กับเนื้อพระสมเด็จปลอมเนี่ยมันต่างกันเห็นได้ชัดเจนเพราะนั้นคุณต้องหาพระแท้ให้เจอก่อนที่คุณจะเจอพระแท้นะครับคุณต้องเจอพระปลอมก่อนเพราะพระปลอมเนี่ยมันมีทุกร้านนะครับมันเกลื่อนมีทุกร้านทุกที่สมเด็จปลอมคุณไปเดินไปหาตั้งแต่จังหวัดที่1ไปถึงจังหวัดที่77นะครับสมเด็จปลอมมีครบทุกจังหวัดนะครับการที่คุณจะหาพระสมเด็จแท้สักองค์หนึ่งนะครับในชีวิตคุณเนี่ยคุณคิดว่ายากไหมครับกับการที่คุณหาเงินหมื่นหรือคุณหาเงินแสนได้ยากไหมครับทีนี้ผมให้แค่แง่คิดมุมมองนะครับว่าพอคุณมีเงินล้านขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่เนี่ยคุณเห็นเพื่อนหรือเห็นใครเขาเอาพระสวยๆมาอวดคุณนะครับเอามาโชว์ว่าเนี่ยเป็นพระรุ่นบรรพบุรุษตกทอดมานะครับเราเห็นเราก็อยากได้นะครับเราก็อยากมีไว้ติดตัวบ้างถูกไหมครับเพราะนั้นการเรียนรู้ตรงนี้นะครับมันก็จะเกิดมีการซื้อขายกันเกิดขึ้นนะครับพระองค์จากองค์ที่เคยให้กันฟรีๆในสมัยยุคเก่าก่อนนะครับมันมีค่ามีราคาขึ้นมาก็คิดเป็นเงินเป็นมูลค่าขึ้นมาสมัยก่อนนะครับเขาจะใช้วิธีการแลกนะครับเอามาแลกเปลี่ยนกันทีนี้พอแลกไปแล้วเนี่ยมันทุกคนก็ต่างแบบหวงของนะครับของที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยก็รักไอ้ของที่เห็นใหม่เนี่ยก็ชอบเพราะนั้นจึงขอซื้อขายกันก็เลยเกิดเป็นคำว่าการเช่าหานะครับการเช่าหาในคนสมัยก่อนนะครับเขาจะเช่าแบบนี้นะครับถ้าเขาซื้อพระองค์นี้มาแพงเขาก็จะบอกว่าพระองค์นี้ซื้อมาถูกเพื่อคนที่จะขายให้เราเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกราคาเราแพงๆแต่ในยุคนี้คุณสังเกตดูมันจะกลับกันนะครับเซียนซื้อพระมาถูกแต่บอกว่าซื้อมาแพงซึ่งกลับกันกับสมัยนั้นนะครับการพูดแบบนี้พูดเพื่อขายเพื่อให้ได้ราคาที่สูงที่สุดนะครับเพราะนั้นการเรียนรู้พวกนี้มันจะกลับกันสมัยก่อนพระมีเยอะนะครับ
สมัยนี้พระเนี่ยมันก็จะเริ่มมีน้อยแล้วคนที่ดูพระสมเด็จเป็นเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าคนที่ดูแท้ตาเดียวได้นะครับในเมืองไทยเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่ามีน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ในท่าพระจันทร์นะครับไม่มีใครเช่าซื้อพระสมเด็จในการดูตาเดียวนะครับแล้วจ่ายตังค์เป็นแสนเป็นล้านนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณไปซื้อโดยใช้เงินตัวคุณเดียวนะครับแม้พระองค์นั้นจะแท้นะครับคุณเชื่อหรือไม่ว่าคนที่อยู่ในนั้นเขาจะไม่อิจฉาคุณนะครับมีแน่นอนนะครับเพราะนี้มีเหตุการณ์นี้ให้เราเห็นแล้วเพราะว่ามีคนหนึ่งก็เคยซื้อเนี่ยพระสมเด็จเข้ามาเก็บไว้ในร้านตัวเองปรากฏว่าทุกคนสวดเกหมดเลยนะครับทั้งที่ว่าเป็นพระดูง่ายเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่คือกูขอร่วมสวดด้วยนะครับว่า พระที่คุณซื้อมาราคาเนี้ยโอ้เก๊ตาเปล่านะครับพูดให้ช้ำใจอีกจึงยุคนี้มันเลยไม่มีใครซื้อพระสมเด็จตาเดียวนะครับแต่ถ้าพระองค์นั้นแท้นะครับเขาจะไปแห่หลายคนดูคือหลายคนดูแล้วฟันธงว่าแท้นะครับเขาก็จะลงขันเพื่อซื้อพระองค์นี้นะครับในยุคสมัยนั้นเนี่ยเมื่อ30กว่าปีก่อนลุงผมก็เกือบโดนเซียนท่าประจันบังคับซื้อเหมือนกันแกก็เอาตัวรอดออกมาได้เพราะนั้นชีวิตของแกนะครับนับตั้งแต่ที่แกหลุดจากท่าประจันมานี่แกสาบส่งเลยนะครับว่าไม่ไปไหนทั้งสิ้นนะครับแกมาชวนไปไหนเกี่ยวกับพระนะครับจะดูพระสมเด็จให้มาดูที่บ้านแกอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นตรงจุดนี้ผมก็เลยได้แง่คิดมุมมองนะครับได้ความรู้จากแกที่แกถ่ายทอดให้ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นจุดในการเรียนรู้เปลี่ยนชีวิตผมไปเลยนะครับการที่ผมไม่มีพระสมเด็จกับผมได้พระสมเด็จแล้วผมรู้ลึกและรู้ลึกกว่าเซียนพระด้วยนะครับพระองค์นี้นะครับใครบอกปลอมหามาขายผมเอามาขายนะครับผมรับซื้อนะครับแบบนี้นะครับเอามาเลยนะครับพิมพ์แบบนี้เนื้อหาแบบนี้นะครับธรรมชาติความเก่าขอให้เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเนื้อเขาจะมีลักษณะมีเม็ดมวลสารค่อนข้างเยอะผงดําค่อนข้างเยอะนะครับผงแดงผมมองว่าไม่ได้สําคัญเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีก็เป็นพระที่ดูง่ายเดี๋ยวผมจะไล่เนื้อหาให้ทุกคนได้เห็นนะครับบางองค์บางจุดเห็นจะเป็นคราบเป็นจุดสีเหลืองๆนะครับเห็นไหมฮะตรงจุดนี้เดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับก็พยายามศึกษานะครับอันนี้เขาจะมีคราบของตะกันปูนเนี่ยเขาขึ้นมาเห็นไหมครับอันนี้เขาจะสะท้อนกับแสงขึ้นมาแล้วยิงกับไฟเนี่ยเขาจะสะท้อนกลับให้เห็นเป็นประกายอันนี้คือจุดเหลืองๆเห็นไหมครับเขาก็จะออกฟีดๆแห้งๆนะครับมันก็ไม่ได้แบบเหลืองสดซะทีเดียวนะครับถ้าคุณไปเจอเหลืองสดๆก็ระวังไว้นิดนึงนะครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะเม็ดมวลสารเขาจะมีลักษณะแห้งๆเห็นไหมครับทุกจุดเลยทุกองค์ทั่วทั้งองค์พระเลยพยายามดูสังเกตนะครับถ้าคุณยังจําไม่ได้นะครับก็ลงแคปหน้าจอเดี๋ยวผมจะถือพระนิ่งๆไว้นะครับทุกคนก็แคปหน้าจอเอาไว้นะครับเอาไว้ดูนะครับแต่พระองค์นี้นะครับมีเช่าไปแล้วก็ล้างแล้วก็เอาศึกษาดูนะครับส่งทุกวันนะครับส่งทุกวันเส้นขอบรอยขอบรอยตัดอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นความรู้หมดของปลอมเขาทำไม่เหมือนแล้วครับให้คุณดูยังไงก็ดูออกนะครับเด็กความรู้ความจำจะค่อนข้างดีนะครับคุณศึกษาพระสมเด็จตั้งแต่รุ่นนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าคุณเป็นเร็วและไปเร็วกว่าผู้ใหญ่นะครับที่อายุเกิน40ไปแล้วนะครับเพราะสายตาคนเรามันย่อมมีถดถอยนะครับมีถดถอยคุณเห็นนะครับเนี่ยเห็นไหมรอยตัดคุณเห็นตรงนี้ตรงนี้จะสอนเราได้เยอะเดี๋ยวผมจะบอกแนะเป็นเคล็ดลับนะครับคุณให้จําคุณเห็นรอยตัดไหมครับรอยตัดที่เขาตัดผ่านมวลสารนะครับมวลสารแล้วเขากดลงไปนะครับเกิดรอยกดทําให้เกิดช่องว่างตรงจุดนี้นะครับก็สําคัญนะครับแล้วคุณดูในช่องว่างที่เขาเป็นโพรงคุณลองใช้กล้องเนี่ยส่งเข้าไปดูนะครับว่าในโพรงนั้นเขามีอะไรให้เราเรียนรู้บ้างมีคราบของหินปูนคราบตะกันปูนเกิดขึ้นไหมมีการงอกใหม่งอกเก่าอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าตรงจุดนี้เนี่ยคุณจะต้องศึกษาไอ้ตรงนี้เขาจะเห็นเป็นเม็ดมวลสารเห็นไหมครับเนี่ยมีลักษณะออกใสๆคล้ายกับเม็ดข้าวสารเห็นไหมครับแต่ไม่ใช่ข้าวสารมันจะเป็นมดเม็ดกวดพวกกวดเทาใสเทาขุ่นอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะเขาจะมีอยู่ประมาณ3 ขีด3 ช่องนะครับมันเป็นรอยกด
ให้เราเห็นเห็นไหมครับตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนะครับจุดขาวอยู่ในเนื้อขาวอันนี้เนื้อจะเป็นเนื้อออกเหลืองแล้วเหลืองก็คือปูนพวกนี้เขาแปรสภาพนะครับปูนเขาแปรสภาพจากที่เป็นเนื้อขาวเขาจะออกเป็นลักษณะอมเหลืองเพราะว่าเขาจมอยู่ในดินนะครับจมอยู่ในดินเขาก็จะดูดซับพวกแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในดินขึ้นมาไว้อยู่ในผิวพระนะครับเพราะนั้นการแปรเปลี่ยนพวกนี้จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจส่วนของปลอมนะครับเขาเอาไปหมักในดินไม่ได้นะครับคุณบอกว่าทำพระเสร็จแล้วเอาไปหมักไว้ในจอมปลวกก็ทำไม่ได้นะครับผมเคยถามคนที่ทำพระปลอมนะครับว่าพระแบบนี้ทำได้ไหมเขาบอกว่าเคยทำนะครับทำเสร็จปุ๊บแล้วเอาไปฝังไว้ในดินนะครับฝังไว้แล้วทิ้งไว้ประมาณสักกี่เดือนเนี่ยเขาไปขุดขึ้นมานะครับ3 เดือนเขาไปขุดขึ้นมาปรากฏว่าพระทุกองค์ระเบิดหมดนะครับคือผิวปูนเขาจะแตกหมดนะครับเพราะว่าอายุเขาไม่ได้นะครับคือความชื้นที่ตําพระออกมานะครับมันก็เอาไปฝังดินเนี่ยมันก็จะทำให้ปูนพวกนี้เขาละนิ่มตัวอ่อนตัวลงเขาก็เกิดการแตกหักเสียหายเพราะนั้นจึงเลิกคิดไปเลยนะครับว่าพระแบบพวกนี้ฆ่าพวกนี้ทำได้นะครับผมกล้าท้าเลยนะครับใครบอกว่าฆ่าพวกนี้ทำได้เอาไปฝังดินจอมปลวกเอาอะไรพวกนี้มาคุยกับผมเลยนะครับผมยินดีคุณทำให้ผมดูนะครับผมจ่ายให้คุณทันที100,000 บาทนะถ้าคุณทำได้นะครับแล้วผมยินดีรับซื้อพระที่คุณทำได้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับเนื้อหาแบบนี้เราคุยกันที่แบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นคราบดินที่อยู่ในส่วนที่เป็นโค้งๆตรงนี้ที่รอยตัดเห็นไหมครับเนี่ยพวกเนี้ยผิวพวกเนี้ยผมไม่ได้ล้างไม่ได้โดนแปรงมันก็จะมีคราบอยู่เห็นไหมครับตรงจุดนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะพวกเนี้ยขอบข้างเนี่ยดูง่ายนะครับคุณเห็นอันเนี้ยผมเห็นผงอิฐละ2 ก้อนละเห็นไหมครับตรงนี้1 ก้อนตรงนี้อีก1 ก้อนนะครับอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้ค่อยดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะเนี่ยแค่นี้เองนะครับคุณดูพระแค่เนี้ยผมบอกได้เลยนะครับคุณเห็นแค่นี้คุณก็จ่ายตังค์ได้แล้วนะครับส่วนราคาจะถูกหรือแพงอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอยู่ที่การพอใจสําหรับคนซื้อกับคนขายนะครับถ้าแบบนี้ผมก็พบเจอค่อนข้างน้อยนะครับไม่ได้ว่าเจอเยอะหรือว่ามีแบบสวยๆแบบนี้ทุกองค์นานๆจะได้เจอแบบนี้ก็ผมก็ตื่นเต้นนะครับการเรียนรู้ของผมก็มันก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับทุกท่านนะครับเพราะว่าพระองค์นี้ผมล้างขึ้นมาเมื่อตอนเช้านะครับคือผมเอาขึ้นมาจากภาชนะที่ผมแช่ไว้นะครับกว่าจะทําให้เนื้อผิวเขาเปิดแบบนี้ต้องเสียเวลาประมาณ6เดือนนะครับเพื่อเปิดผิวของเขานะครับทําให้เราเห็นเนื้อหาที่แท้จริงและถูกต้องดูง่ายนะครับทีนี้เรามาดูตรงซอกแขนนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะมีการหดตัวปรากฏให้เราเห็นอีกเห็นไหมครับตรงจุดนี้ก็บ่งบอกนะครับบ่งบอกให้เราเข้าใจยิ่งคุณพิจารณาพระผิวพวกนี้เยอะเท่าไหร่นะครับคุณยิ่งได้ความรู้มากเท่านั้นนะครับคุณจะไม่ถูกเฟียนหลอกนะครับคุณจะไม่ได้หยิบของฝีมือนะครับคุณจะหยิบแต่ของแท้เหมือนอย่างที่ผมหยิบนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เขาเริ่มหดตัวเห็นไหมครับเนี่ยคางพระตรงจุดนี้นะครับเขาจะเริ่มหดตัวนะครับถ้าเราเก็บไว้อีกสัก100 ปีนะครับคุณลงมาดูแต่ผมว่าเราจะอยู่ไม่ถึงนะครับเพราะนั้นทุกคนก็จะต้องเขียนเป็นตำราทิ้งไว้นะครับให้ชนรุ่นหลังเขาศึกษาต่อนะครับเหมือนกับผมถ้าผมมีโอกาสหรือมีทุนทรัพย์มากพอนะครับมันก็จะสามารถเขียนเป็นตำราต่อยอดจากคนรุ่นเก่าไว้นะครับว่าสิ่งที่ตำรารุ่นก่อนๆรุ่นแรกนะครับที่เขียนว่าเป็นคราบแป้งโรยพิมพ์เนี่ยเราก็จะต้องพูดว่าไอ้ที่คราบแป้งโรยพิมพ์จริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากคราบของตะกั่วปูนที่เขาแปรสภาพนะครับเขาแปรสภาพเหมือนกับคุณเคยเห็นงาเก่าไหมครับถ้าคุณเคยดูงาเก่าเขาจะขึ้นเป็นคราบแป้งนะครับไอ้ส่วนที่เขาเอาไปทอดเนี่ยมันดูแป๊บเดียวก็รู้นะครับว่าอันนี้มันงาทอดนะครับแต่ถ้างาเก่าจริงๆนะครับเนื้อเขาจะไม่ฉ่ำงาเก่าจริงๆเขาจะขึ้นเป็นคราบแป้งนะครับการแตกลายงาเขาจะแตกเป็นเส้นยาวๆนะครับเส้นยาวๆทีนี้ต้องเข้าใจใหม่นะครับว่าไอ้คำว่าแตกลายงากับลายสังกะโลกเนี่ยมันต่างกันนะครับคุณไปดูงาแตกการแตกลายงาคุณไปดูงาที่เขาแตกนะครับคุณก็จะรู้ว่าเขาจะแตกเป็นเส้นยาวๆเพราะนั้นการแตกลายงา
หรือแตกที่องค์พระนะครับเขาจะแตกเป็นรอยเหมือนกับจานสังกะโลกหรือไข่ของนกประหลอดนะครับเพราะนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนวิธีการนำเสนอให้ทุกคนได้เข้าใจใหม่ทุกคนจะได้นึกภาพนะครับเห็นไหมฮะทีนี้ผมก็ถือบนพระองค์นี้ค่อนข้างนานเพื่อให้ทุกคนได้เห็นด้านหลังเนี่ยจะชัดเจนกว่าด้านหน้านะครับทำไมผมสอนให้ดูด้านหลังนะครับเพราะว่าบางคนบอกด้านหลังไม่เห็นมีอะไรให้ศึกษาให้เรียนรู้เลยผมก็พูดแบบที่คุณพูดอยู่ตอนนี้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ผมดูว่าไม่มีอะไรนะครับกับมีอะไรให้เราเห็นได้เยอะมากนะครับผิวแบบนี้ผมถามคุณนะครับว่าของปลอมสามารถทำได้ไหมนะครับของปลอมสามารถทำออกมาแบบนี้ได้ไหมนะครับถ้าเขาทำได้นะครับคุณเลิกเล่นพระได้เลยนะครับถ้าเขาทำแบบนี้ได้คุณเอาเงินไปให้เขาดีกว่านะครับแต่ถ้าเขาทำไม่ได้นะครับคุณจะต้องหาพระที่มีเนื้อหาแบบนี้ให้ได้นะครับในชีวิตคุณจะต้องหาให้ได้อย่างน้อย1องค์นะครับไว้เป็นองค์ครูแล้วคุณไล่ดูกับพระที่เซียนบนห้างเขามีนะครับผมถามนะครับว่าเขามีเนื้อหาแบบนี้ไหมนะครับถ้าเรามาแลกความรู้กันนะครับระหว่างเซียนห้างกับเซียนโนเนมแบบผมนะครับใครจะสามารถอธิบายให้ความรู้กระจ่างชัดแก่คนทั่วไปได้นะครับเกี่ยวกับคนที่ศึกษาพระสมเด็จนะครับผมบอกได้เลยนะครับคนที่ศึกษาพระสมเด็จเก่งๆนอกวงการมีเยอะกว่าคนในวงการนะครับถ้าผมนับดูแล้วนะครับวิเคราะห์ดูแล้วผมเจอคนที่เก่งค่อนข้างเยอะนะครับซุกตัวอยู่ตามต่างจังหวัดก็มีเยอะนะครับเพราะผมเดินทางไปทั่วประเทศนะครับผมก็พบเจอคนเล่นพระหลายที่หลายจังหวัดนะครับทุกคนอยากได้พระของผมทั้งนั้นนะครับแต่ขอแลกผมไม่แลกนะครับเพราะว่าเขาเอาพระปลอมมาแลกกับผมแล้วผมจะไปเอาพระจะเอาแท้จากผมไปผมก็ไม่แลกเพราะแต่ก่อนผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับหน้าละอ่อนก็มองว่าผมเล่นพระไม่เป็นแต่ผมไม่ได้เคยไปสอนหรืออธิบายการดูพระกับใครผมก็ทำตัวโนเนมนะครับหน่อมแนมก็อ๋อแบบนี้เหรอก็ใครพูดยังไงผมก็ครับอ๋อแบบนี้ดูแบบนี้ผมก็จะทำความเข้าใจว่าทำให้เขารู้ว่าผมมาดูพระไม่เป็น ซึ่งมันก็จะดีสำหรับเรานะครับในส่วนที่คนเราถ้าเราบอกว่าตัวเองดูพระสมเด็จเป็นนะครับกาดที่เขายกนะครับเขาก็จะป้องกันยกออกมาสูงเพราะนั้นการที่เราทำแบบนั้นมันก็เหมือนเป็นการเบี้ยน้อยหอยน้อยคุณจะต้องจ่ายแพงอีกนะครับเพราะนั้นการเรียนรู้พยายามศึกษาทุกอย่างให้เข้าใจนะครับไม่ว่าในการเรียนรู้จุดนี้จริงๆแล้วผมไม่ค่อยอยากจะสอนอะไรเยอะนะครับคุณต้องไปเจอกับตัวเองทีนี้มาดูองค์ที่3นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะพิมพ์แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นทรงต้อนะครับทรงต้อเกศสั้นอกก็สั้นด้วยนะครับพยายามดูเมื่อกี้ผมให้ดูไปเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นอกยาวนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่มาตรฐานนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ต้อนะครับเป็นต้อองค์สั้นอกพระก็จะสั้นๆนะครับต่อๆเห็นไหมครับเกศก็จะสั้นๆต่อๆแต่เนื้อหาเหมือนสารเป็นพระคกเดียวกันเห็นไหมครับทุกอย่างมีธรรมชาติความเก่าปรากฏให้เราเห็นภาพนี้ผมไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับคุณจำไว้อย่างเดียวนะครับคุณจำโครงสร้างจำผิวของเขาไว้นะครับถ้าคุณดูครั้งนี้ยังไม่ติดตานะครับคุณก็เปิดดูย้อนหลังได้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูตรงเนื้อหาตรงนี้ผมเห็นอยู่จุดหนึ่งเห็นไหมครับตรงนี้เขาจะมีลักษณะเป็นปูนใสๆอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยจุดเนี้ยมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าของปลอมเนี่ยไม่มีนะครับแต่ถ้าคุณมองพวกนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะเนี่ยจุดเนี้ยที่เนื้อเขามาทับก้อนบนสารไอ้ก้อนเนี้ยครับเห็นไหมฮะเขาจะเป็นผิวบางๆเนี่ยเนี่ยผมสอนให้คุณดูตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดชี้วัดในการแยกเก๊แท้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นของปลอมเนี่ยเขาทำผิวตรงนี้ไม่ได้เห็นไหมครับคือเนื้อเขาจะคุมอยู่ในก้อนมวลสารบางๆนะครับต้องใช้สังเกตตรงจุดนี้จะไม่มีใครสอนเหมือนกับอย่างที่ผมแนะนำเพราะว่าเขาก็ไม่เคยเห็นแบบนี้เหมือนกันทีนี้มันมีจุดหนึ่งที่คุณจะต้องสังเกตตรงจุดนี้เหมือนกันเห็นไหมฮะเขาก็จะมีเนื้อขาวอยู่แล้วก็จะมีอะไรมาคุมไว้นะครับห่อหุ้มพวกนี้นะครับมันเป็นจุดที่
เราสามารถชี้ชัดได้เลยถ้าเราเห็นจุดนี้จุดเดียวจุดนี้จุดเดียวหรือจุดนี้จุดเดียวเนี่ยเราสามารถฟันธงได้ว่าพระองค์เนี่ยแท้แบบมั่นใจชัวร์นะครับแต่ถ้าคุณเห็นเนื้อแบบนี้บางทีคุณก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับคุณต้องดูองค์ประกอบโครงสร้างอย่างอื่นประกอบไปด้วยนะครับเช่นเนี่ยเส้นฟุ้มเนี่ยเขาจะหดแบบนี้เห็นไหมฮะเขาจะหดของปลอมเขาทําให้หดได้นะครับเนี่ยเขาจะหดแบบนี้หดตรงนี้นิดนึงหดตรงนี้นิดนึงหดตรงนี้อีกนิดนึงเขาจะไม่หดเป็นแบบเสมอกันเป็นรอยหดเดียวกันนะครับเขาจะไม่มีเขาจะหดฝั่งนี้ก็จะไม่มีรอยหดเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็จะไม่มีรอยเพราะว่าพระเนี่ยเขาแกะลักษณะเป็นแอ่งกระทะเห็นไหมครับพยายามดูอันนี้เขาจะเนื้อเขาจะมีมวลสารเนี่ยค่อนข้างเยอะเป็นพระที่ถ้าเปรียบนะครับก็ผมมองเรียกว่าเป็นพระครกแรกนะครับครกแรกๆก็จะใส่มวลสารค่อนข้างเยอะถ้าพระองค์ไหนที่มวลสารน้อยๆเนี่ยก็จะเป็นครกปลายๆนะครับอันนี้เราสันนิษฐานเอานะครับจากความรู้ที่เราเห็นเห็นมวลสารเยอะก็น่าจะผมเด็ดโตท่านน่าจะมีผงเยอะมีมวลสารเยอะก็ใส่เยอะหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนกับเราทําของหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราใส่ใหม่ๆเงี้ยเราก็จะใส่เหมือนกับมือเติบนะครับมือเติบคือใส่เหมือนแบบบางคนก็ต้องการจะให้ทําให้มันเสร็จเร็วๆก็ใส่เยอะเพื่อให้มวลสารมันเหลือน้อยพอตําไปอีกวันหนึ่งมาตําเนี่ยเมื่อดูมวลสารเนี่ยมันเหลือน้อยละพอเหลือน้อยเนี่ยเขาก็ต้องใส่น้อยอันนี้คือหลักธรรมชาตินะครับของมนุษย์นะครับที่ความรู้สึกของเขาจะเหมือนกันไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคสมัยนะครับเพราะนั้นฝรั่งเนี่ยค่อนข้างจะฉลาดเขาจะเป็นคนช่างสังเกตนะครับแต่เรามาเรียนรู้ในลักษณะเป็นคนช่างจดช่างจํามันก็เลยมันไม่เลยไม่ได้ความคิดความอ่านแบบฝรั่งฝรั่งนะครับเขาจะได้ความคิดความอ่านการวิเคราะห์นะครับตรงจุดนี้ทําให้วิทยาการของฝรั่งเนี่ยก้าวหน้ากว่าฝั่งเอเชียค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าฝั่งเอเชียเนี่ยมันเกิดจากการความคิดเกิดจากความจํานะครับความจําเท่านั้นเองไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้หรือวิเคราะห์หรือคิดเองได้นะครับเพราะนั้นตรงสิ่งนี้ทุกคนจะวิเคราะห์ไม่ได้สมัยก่อนผมก็วิเคราะห์ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่มีใครสอนให้ผมใช้สมองในการคิดนะครับเหมือนกับเวลาเราไปท่องสุคูณอ่านอาขยานก็ใช้สมองในส่วนที่จําถูกไหมครับมันไม่ได้คิดเองเพราะนั้นเวลาให้ตอนเด็กถูกให้เขียนเรียงความนี่มึนตึบเลยนะครับไม่รู้จะเขียนยังไงนะครับว่าเล่าเรื่องยังไงมันคิดไม่ออกนะครับแต่ตอนนี้ถ้าให้มาเขียนเรียงความเนี่ยผมคิดออกนะครับแต่มันเลยจุดนั้นไปแล้วนะครับมันจะต้องไปเรียนรู้อะไรที่ยากกว่านั้นนะครับเพราะนั้นการเรียนรู้นะครับเราต้องรู้ศักยภาพของตัวเองด้วยนะครับว่าเราเป็นคนช่างคิดหรือเป็นคนช่างจําถ้าเราเป็นทั้งคนช่างคิดและช่างจํานะครับคุณก็จะได้เปรียบกว่าคนที่เป็นลักษณะช่างจําเพียงอย่างเดียวนะครับตรงจุดนี้นะครับเป็นการบอกวิธีเสนอแนะเคล็ดลับอยากไปเรียนรู้สําเร็จอย่างเร็วๆนะครับคุณเอาตรงนี้ไปใช้นะครับคุณต้องใช้สมองของคุณในการคิดวิเคราะห์เยอะๆนะครับเวลาคุณบวกลบคูณหารนะครับคุณอย่าใช้เครื่องคิดเลขให้ใช้การคิดเลขในใจเยอะๆนะครับคิดทอนเท่าไหร่นะครับ100 บาทซื้อของ70ทอนเท่าไหร่30ถูกไหมฮะซื้อของ75 บาททอนเท่าไหร่ซื้อของ55ทอนเท่าไหร่45เนี่ยพวกนี้มันจะฝึกให้เราได้วิเคราะห์ได้คิดไงเพราะนั้นการเรียนรู้คุณต้องเริ่มจากตรงจุดนี้ก่อนนะครับคิดเลขคิดในใจเยอะๆนะครับวันเวลาคุณไปซื้อของเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณจ่ายเงินเท่านี้เขาจะต้องทอนคุณเท่านี้คุณไม่ต้องไปเกิดคิดเลขคุณใช้สมองของคุณให้เยอะๆทุกวันนะครับตรงนี้แนะนําฝึกไว้นะครับฝึกไว้คุณจะได้ความรู้อะไรอย่างหลายๆอย่างเข้ามาอีกเยอะทีนี้เรามาดูด้านหลังเอานี้ก็ผิวอันนี้จะมวลสารค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นมวลสารที่เป็นผงดําๆเนี่ยค่อนข้างเยอะคุณเห็นผิวเขาไหมครับผิวเขาจะไม่ค่อยเรียบเห็นไหมฮะเขาจะมีเป็นฝากๆเวลาคุณลงกล้องก็จะเห็นเป็นเม็ดปูนรอยตัดดูรอยตัดอันนี้จะเป็นผงวิเศษค่อนข้างเยอะเห็นไหมฮะผงที่สมเด็จโตท่านโรยสังเกตดูเห็นไหมครับเนี่ยตรงจุดเนี้ยเห็นไหมเนื้อจุดแดงเห็นไหมก็จะมีเม็ดแดงแล้วก็กากดําอันนี้มวลสารค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวดูองค์ต่อไปครับโอเคทีนี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งเห็นไหมฮะเขาก็จะแตกต่างที่ผ่านมา3 องค์ก็จะไม่เหมือนกันทั้ง3 องค์นี่องค์ที่4แล้วนะครับก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาแบบนี้นะครับ
เขาก็จะแตกต่างจากองค์เมื่อกี้ผมมองว่าน่าจะเกิดจากคนละคกนะครับคือส่วนผสมเนี่ยเขาจะแตกต่างไปแล้วแต่ทีนี้เขาจะมีเม็ดที่เป็นลักษณะกรวดเทาตรวจกรวดเทาขาวขุ่นเห็นไหมครับเขาเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ย2 เม็ดนะครับจุดขาวเนี่ยเขาจะมีขึ้นอยู่เต็มไปหมดส่วนของปลอมนะครับพวกนี้เขาทําได้นะครับของปลอมมีอีกแบบหนึ่งคุณดูดีๆนะครับเพราะว่าผมเห็นเจอมาเหมือนกันแต่เจอน้อยนะครับเจอน้อยผมก็หยิบขึ้นมาส่งดูนะครับบางคนไม่ส่งก็ไม่รู้นะครับว่าของปลอมเนี่ยเขามีลักษณะเป็นแบบไหนเวลาผมเจอพระสมเด็จที่เขาใส่อยู่ในตลับหรือเก็บไว้ในช่องที่เขาบอกแพงๆเนี่ยลองหยิบเขาขึ้นมาส่งนะครับคุณจะได้รู้ว่าพระองค์เนี้ยเขาไม่แท้นะครับเพราะว่าเวลาคุณไปเจอพระที่เพื่อนคุณเอามายื่นข้อเสนอให้ว่าพระเนี่ยเป็นของแท้ที่ได้มรดกตกทอดมาคือเหมือนแบบเขาจะเล่านิทานให้คุณฟังสักเรื่องหนึ่งเพื่อต้องการจะขายพระคุณพระพวกนี้เขาก็จะไปหยิบพระในลักษณะแบบเนี้ยเอามาขายให้เราอันนี้เป็นเคล็ดลับในการป้องกันตัวเองนะครับจากการโดนเพื่อนนะครับย้อมเอาพระที่ขายอยู่ตามแผงพระราคาถูกๆมาอัดขายเรานะครับเส้นใส่ตลับตลับหรือเลี่ยมทองให้มันดูมีคุณค่าหน่อยมันก็จะทำให้เราอย่าหลงเชื่อนะครับเคยเจอพวกราวตกรถพวกนี้นะครับถือพระพวกนี้มาบอกผมบอกผมดูแป๊บเดียวนะครับผมรู้เลยว่าพระเนี่ยมันมาจากท่าพระจันทร์เพราะว่าผมไปเดินท่าพระจันทร์ดูพระปลอมนะครับเพื่อศึกษาพระปลอมผมไม่ได้ไปศึกษาพระแท้นะครับผมก็ไปดูพระปลอมมันทํามาแบบนี้นะพระหลวงพ่อเปิ่นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับพระอะไรสมัยก่อนที่ดังๆก็หลวงพ่อแพเห็นไหมฮะแพพันแพ1,000แพอะไรพวกเนี้ยก็เยอะนะครับสมเด็จพวกเนี้ยมีทุกแบบทุกสภาพนะครับเพราะนั้นคุณต้องดูพอเรารู้ตรงนี้แล้วนะครับเวลาคุณไปเจอพระของแท้นะครับคุณก็จะดูออกนะครับวิเคราะห์ได้มันจะเพิ่มความรู้ให้เราตรงจุดนี้เนี่ยผมพยายามจะใช้ประสบการณ์สอนนะครับคนดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเขาจะมีเม็ดนี้อยู่ฝังอยู่นะครับเขาจะฝังไม่เป็นอันที่เป็นทางนะครับเขาจะอยู่ทั่วไปนะครับคุณดูธรรมชาติความเก่าของเขานะครับเนี่ยรอยกดรอยถากรอยต่างๆอันนี้ก็จะมีเป็นกากดําค่อนข้างชิ้นใหญ่เห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะเรียนรู้คุณเห็นขาวๆที่เขาคุมอยู่บนก้อนสีดําๆไหมครับเนี่ยแหละคุณจะต้องศึกษาตรงนี้คุณส่งพระเนี่ยคุณเห็นอะไรพอคุณเห็นแล้วคุณวิเคราะห์หรือยังนะครับคุณจะต้องวิเคราะห์เยอะๆนะครับไม่ใช่ว่าส่งพระเนี่ยคุณดูอะไรบางคนบอกว่าไม่รู้เห็นเขาดูก็ดูนะครับแบบนั้นไม่ได้ความรู้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยเวลาคุณส่งไปเนี่ยคุณเห็นในช่องเนี้ยคุณต้องดูนะครับว่าผิวเขามีความเก่ายังไงนะครับแล้วของปลอมเขาทําแบบนี้ได้หรือไม่นะครับเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นไหมครับแล้วคุณเห็นคราบที่เป็นขึ้นเป็นฝ้าขาวๆพวกนี้เห็นไหมฮะพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับของปลอมสามารถที่จะทําให้ผิวเขาเป็นแบบนี้ได้หรือไม่เนื้อหาแบบนี้เขาสามารถทําปลอมได้หรือไม่ถ้าเขาทําปลอมได้เขาทํายังไงผมก็จะพูดอธิบายไปแบบเร็วๆนะครับแล้วเพื่อทุกคนจะได้เห็นพระเยอะๆนะครับเห็นพระเยอะๆอันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์สังคติยาวนะครับเกศเขาก็จะยาวไม่ทรงต้อเหมือนองค์ที่3นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะมีคราบอันนี้เขาจะมีผนังเนี่ยเขาจะมีรอยขีดเป็นเส้นเสี้ยนยาวๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมสันนิษฐานว่าเวลาเขาทํากดพระไปเรื่อยๆนะครับเวลาที่เขาเอาพระออกไปแล้วนะครับเขาก็จะต้องปัดแม่พิมพ์ทำความสะอาดแม่พิมพ์ให้สิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นเนื้อพระสมเด็จที่อยู่ด้านในเนี่ยเขาหลุดออกก็เกิดจากการใช้แปรงเนี่ยปัดลักษณะปัดไปตามเหมือนกับปัดออกไปข้างหน้านะครับคือปัดออกนอกตัวเราปัดไปข้างหน้ามันก็เลยเกิดเป็นเส้นนะครับฝั่งนี้ไม่มีเห็นไหมครับฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้มีก็อาจจะเกิดเป็นไม่ได้นะครับแต่ให้สังเกตนิดนึงตรงส่วนที่เป็นแขนนะครับส่วนที่เป็นแขนเนี่ยเขาจะไม่มีเส้นเสี้ยนเหมือนกับตรงนี้เพราะว่าแขนเนี่ยเขาจะเป็นหลุมลึกนะครับส่วนที่โนนเนี่ยแม่พิมพ์เขาจะเป็นหลุมนะครับส่วนที่ต่ําแม่พิมพ์เขาจะนูนนะครับไม่งงนะครับลองคิดทบทวนใหม่นะครับส่วนที่พระนูนก็คือส่วนที่แม่พิมพ์เขาจะเป็นหลุมเพราะนั้นเวลาเขาปัดทำความสะอาดแม่พิมพ์นะครับไอ้ส่วนที่ตรงนี้เขาจะคูดไปกับแปรงนะครับอันนี้เป็น
การสันนิษฐานหรือความเข้าใจของผมนะครับถ้ามีข้อมูลหรือความรู้อื่นๆคุณก็มาอธิบายให้ผมเพิ่มเติมได้ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมก็ไม่ได้เกิดทันนะครับทุกท่านก็ไม่ได้เกิดทันแต่ใช้ทักษะในการเฝ้าสังเกตวิเคราะห์แล้วก็ในการคาดเดาอันเนื้อนี้เนี่ยผมล้างเห็นไหมครับเนื้อเขาจะใสอันนี้ผ้าเขายังไม่ใช้นะครับแต่ถ้าเราเอาไปใช้สัมผัสเนี่ยเนื้อเขาจะนุ่มขึ้นนะครับเนื้อเขาจะหนึบนุ่มอย่างนี้เนื้อเขาจะแห้งอยู่แห้งตรงนี้เขาจะเห็นมวลสารค่อนข้างเยอะเห็นไหมครับจุดดำเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเห็นไหมครับผิวด้านหน้าอกพระก็จะมีการระเบิดร้าวนะครับคุณดูในรอยร้าวในร่องเขาก็ยังมีคราบของขี้ดินหรือตะกันของปูนเนี่ยฝังตัวอยู่เลยนะครับคุณล้างยังไงก็ล้างไม่ออกคุณเคยเห็นพระเนื้อผิวปูนระเบิดไหมครับเดี๋ยวผมจะแนะให้ดูองค์ที่2นะครับเขาจะมีผิวระเบิดก็จะมีจุดระเบิดของผิวผิวเขาจะระเบิดเนี่ยเขาจะปิอ้าขึ้นมาเหมือนกับเพเยอเหมือนกับเกล็ดปลานะครับเพราะนั้นตรงจุดนี้ก็สามารถดูเกสแท้ได้เลยนะครับเพราะว่าการดูผิวพระนะครับคุณไม่ใช่ดูมวลสารอย่างเดียวนะครับว่าไอ้มวลสารมีเนี่ยเขามีครบหมดเลยแท้แน่นอนคุณจะไปดูแบบนั้นไม่ได้นะครับคุณต้องดูว่ามวลสารมีครบแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เขามีครบเนี่ยธรรมชาติเขาได้หรือยังเขาได้หรือเปล่านะครับธรรมชาติความเก่าเนี่ยเขามีอะไรเป็นตัวดูเหมือนกับที่ผมชี้จุดแต่ละจุดให้คุณดูนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับในการดูความเก่าของเขานะครับแต่ถ้าคุณไปเจอที่มีลักษณะแบบที่แตกต่างไปจากผมนะครับแต่คุณต้องยึดหลักตามความเป็นจริงนะครับยึดหลักตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้มันไม่สามารถที่จะพระ50ปีไม่สามารถทำเรียนแบบได้นะครับคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็แม่พิมพ์ก็อธิบายไม่ยากนะครับอธิบายไม่ยากแต่ส่วนที่คุณเห็นเป็นคราบตะกันปูนเนี่ยผมล้างขัดออกไปแล้วเขาก็ยังออกไม่หมดเห็นไหมครับตรงจุดนี้สำคัญนะครับเนี่ยทำไมเขาออกไม่หมดถ้าเป็นของปลอมพวกนี้ใช้น้ำยาวิกฟอร์กัดแป๊บเดียวเขาก็ไปหมดแล้วแต่อันนี้เขายังอยู่เหมือนกับติดทนนานนะครับติดแน่นมันฝังเป็นร้อยกว่าปีนะครับคุณจะล้างออกแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยมันออกยากนะครับเพราะนั้นมันต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นพอเราล้างเราเปิดผิวเขาเนี่ยเราเห็นคราบเขายังฝังติดอยู่ก็ใจชื้นแล้วนะครับถือว่าพระเนี่ยเป็นพระแท้แล้วคุณยิ่งเห็นมวลสารที่มีลักษณะแบบนี้คุณก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าพระเนี่ยเขาสร้างโดยสมเด็จพุทธจารย์โตไม่ใช่ลูกศิษย์สร้างหรือใครเป็นยุคหลังสร้างแน่นอนเพราะว่ามวลสารธรรมชาติความเก่าของเขามีครบหมดทุกอย่างแล้วก็ผิวของเขาได้นะครับ ผิวเขาได้ธรรมชาติรอยตัด ขอบข้างเห็นไหมครับทุกอย่างมีธรรมชาติให้เราเรียนรู้ทั้งหมดเลยเห็นไหมครับการแตกลักษณะแบบเนี้ยผมยังไม่ได้บอกนะครับว่าพระที่มีอายุเนี่ยเขาจะต้องแตกลักษณะเป็นเส้นแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะแยกส่วนกันคุณเคยเห็นพระอายุ700ปีเนื้อดินไหมครับที่ว่าเขาจะแตกออกมาเป็นแผ่นบางๆนะครับอันนี้เหมือนกันเขาจะเริ่มแตกแต่ถ้าเขาอายุปูนเนี่ยเขามีอายุถึง600ปีเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะแตกเหมือนกับพระเนื้อดินคุณจะอยู่รอถึงตรงนั้นได้หรือไม่นะครับทุกคนไม่มีใครอยู่รอถึงตรงนั้นนะครับทีนี้ดูด้านหลังนะครับองค์นี้เขาจะแตกลานค่อนข้างเยอะเห็นไหมครับการเกิดการแตกลานพวกนี้เป็นไปได้ทั้ง2อย่างนะครับคือการสร้างพระนะครับสร้างในช่วงหน้าร้อนนะครับคืออากาศแห้งมากๆนะครับการเอากดพระขึ้นมาเสร็จแล้วเอาไปตากแดดนะครับทุกคนก็ไม่รู้หรอกครับว่าตากพระหน้าร้อนเนี่ยมันจะทำให้พระแตกหรือทำให้พระลานนะครับทุกคนไม่รู้เพราะทุกคนไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์นะครับเป็นชาวบ้านทั่วไปเพราะนั้นการแตกลานพวกนี้เราก็ต้องดูธรรมชาติของเขาประกอบแต่ถ้าคุณเอาความรู้ของเซียนมาจับนะครับคุณเห็นภาพแบบนี้แต่คุณก็วางนะครับซึ่งยังไม่ถูกต้องนะครับยังไม่ถูกต้องคุณเห็นรอยตรงนี้ไหมครับเนี่ยคุณเห็นก้อนอิฐผงเนื้อพระฟุ้มกอเนี่ยสีค่อนข้างจะเข้มเห็นไหมครับตรงนี้หนึ่งก้อนเห็นไหมครับตรงนี้เป็นเม็ดมวลสารขาวขุ่นขาวใสเห็นไหมครับตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นขาวขุ่นอันนี้คือขาวใสอันนี้คือผงวิเศษอันนี้คือเป็นผงของฟิลาที่คุณที่สมเด็จโตเนี่ยท่านผสมอันนี้ก็จะเป็นผงอิฐกำแพงเห็นไหมครับจุดแดงๆพวกนี้เขาไม่ได้อยู่ด้านหน้าเห็นไหมฮะเ
เขาก็ไม่ได้อยู่ด้านหน้าให้เราเห็นเราต้องใช้สายตาซอกแซกหาเอานะครับคุณดูคุณใช้ประสบการณ์นะครับตรงนี้ก็เหมือนกับคุณเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองนะครับแต่พระไม่ได้อยู่กับคุณเท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าอยากดูพระเก่งหรือดูพระเป็นก็ต้องหาพระแบบนี้มาศึกษานะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมให้ดูองค์ที่6นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งเห็นไหมครับซึ่งพระแตกต่างไม่เหมือนกันเลยองค์นี้ก็จะมีขีดเป็นเส้นน้ําตกเป็นขีดยาวๆตรงผนังด้านในเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะมีการหดตัวค่อนข้างเยอะนะครับผิวมีลักษณะแบบเหลืองอมเขียวเหมือนก้านมะลิผงมวลสารค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมฮะตรงซอกแขนลําตัวก็มีการระเบิดปิเนื้อระเบิดเนี่ยเดี๋ยวผมชี้ให้ดูตรงจุดนี้เห็นไหมครับอันนี้เนื้อเขาระเบิดเห็นไหมฮะเนี่ยเนื้อเขาจะระเบิดเขาจะปิออกมาเป็นคล้ายเหมือนกับเก็ดปลานะครับเหมือนกับคนที่เป็นแผลแล้วตกสะเก็ดนะครับเขาก็จะเป็นสะเก็ดเนี่ยค่อยๆจะหลุดแต่เขาไม่หลุดออกสักทีเดียวนะครับตรงจุดเนี้ยถือว่าเป็นจุดในการเรียนรู้ในการดูธรรมชาติความเก่าของเขานะครับพึ่งสองปอมของปอมไม่มีใครทําแบบนี้ได้หรอกครับทําให้เนื้อออกมาเป็นลักษณะแบบเนี้ยถ้าเขาทําได้นะครับผมให้100,000เลยนะครับแบบนี้นะครับแจกจริงเลยนะครับนะครับถ้าเขาทําได้เนี่ยผมกราบเรียกเป็นเขาเรียกว่าอะไรปรมาจารย์แล้วก็ผมจะเลิกเล่นพระผมเด็ดนะครับดูด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังก็จะมีเนื้อหาธรรมชาติความเก่านะครับเขาเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเนื้อที่เขาเป็นหลุมนะครับมันก็เกิดจากการที่ผมเด็ดโตท่านผสมของสดนะครับของสดผ่านการเวลามา100 ปีเนี่ยเขาไม่อยู่แน่นอนนะครับเขาก็จะย่อยสลายหายไปตามกาลเวลานะครับตรงนี้คุณดูนะครับอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้เป็นหลุมเพิ่งเกิดนะครับเขาเป็นหลุมนานแล้วในซอกเนี่ยเขาก็ยังมีคราบเป็นคราบดินอยู่นะครับคุณดูคราบตรงนี้กับดูคราบตรงนี้นะครับดูคราบตรงนี้เขาเหมือนกันไหมนะครับคุณดูทุกอย่างนะครับต้องเอามาวิเคราะห์คราบตรงนี้กับคราบตรงนี้เนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอันนี้ก็จะขึ้นเป็นฝ้าปูนเห็นไหมครับขาวเนี่ยขาวๆเนี่ยก็ขึ้นเป็นฝ้าปูนจับผิวทั้งหมดเลยแต่ถ้าคุณใช้สัมผัสเหงื่อเมื่อไหร่นะครับฝ้าปูนพวกนี้เขาก็จะหายไปนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นขาวมันใสขึ้นมานะครับภาพนี้ผมอยากให้ทุกคนที่เช่าไปแล้วนะครับลองใช้ให้ชุ่มเหงื่อนะครับคือใส่อาบน้ํานะครับใส่อาบน้ําทุกวันนะครับใส่อาบน้ําแล้วเอามาโชว์ให้ผมดูหน่อยนะครับใส่ทําไงก็ได้นะครับให้เนื้อเขาเน่านะครับหรือเนื้อเขาช้ํานะครับถ้าคุณไม่ชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบเนื้อแบบนี้ถ้าคุณทําแล้วไม่ชอบเอามาเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวเอาองค์ใหม่สวยกว่าเอาไปแทนนะครับเพราะอะไรผมต้องการให้ทุกคนนะครับได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพระแล้วผมได้เอามาเป็นความรู้สอนทุกคนได้นะครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจว่าโครงสร้างของพระสมเด็จแท้นะครับเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับอย่างบางคนเนื้อพระใช้จนเนื้อใสนะครับเซียนก็ดันไปดูบอกว่าอันนี้คือเนื้อเลซินนะครับอันนี้คุณลองดูนะครับว่าเซียนพระเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความรู้หรือคนไม่มีความรู้กันแน่นะครับขนาดพระเนื้อปูนคุณยังดูเป็นเนื้อเลซินนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยนะครับว่าอย่าเป็นเซียนเลยครับเพราะว่าไปตีพระของแท้ให้เสียของไปแบบน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายอันนี้ก็อธิบายกันแบบเข้าใจพื้นนะครับอันนี้เป็นพระขึ้นกุฝั่งวัดอินนะครับพระพวกนี้ขึ้นฝั่งวัดอินคือฝั่งวัดบางขุนพรมนอกนะครับส่วนฝั่งวัดใหม่เนี่ยก็เป็นบางขุนพรมในนะครับบางขุนพรมนอกบางขุนพรมในนะครับเขาก็มีถนนมาตัดผ่านตอนรัชกาลที่5นะครับท่านสมนเขาเรียกถนนเทพกษัตริย์มั้งครับมาตัดผ่านตรงกลางวัดพอดีนะครับก็เลยวัดเลยแยกออกมาเป็น2วัดจนถึงปัจจุบันนี้นะครับส่วนฝั่งวัดอินเนี่ยเขาจะมีบ่อน้ำมนต์แต่ฝั่งวัดใหม่เนี่ยจะไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรส่วนใหญ่คนที่ไปก็จะไปฝั่งวัดอินกันเป็นส่วนใหญ่นะครับในโบสถ์ฝั่งวัดใหม่ก็จะมีเศษพระสมเด็จหักอยู่3ชิ้นนะครับเป็นเนื้อปูนขาวๆแห้งๆนะครับซึ่งผมดูแล้วก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับถ้าเก็บเนื้อแบบนั้นนี่ผมก็แบบเนื้อแบบนั้นผมไม่เล่นนะครับใหม่ๆอาจจะเล่นนะครับเพราะว่าผมยังไม่ค่อยมีความรู้
ทุกท่านก็เหมือนกันนะครับถ้ายังไม่มีความรู้ก็ยังเข้าใจว่าอันนั้นคือของดีของแท้นะครับแต่ถ้ามาเจอพระเนื้อหาแบบนี้แล้วนะครับยิ่งคุณไปเจอประสบการณ์ก็จะชอบเนื้อหาแบบนี้